ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะได้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.แล้วนะคะพร้อมทั้งแจงเหตุที่ไม่ยื่นวินิจฉัยร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสส.ด้วยเพื่อไม่ให้กระทบกับโรดแมปการเลือกตั้งค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่วุฒิสภานะคะได้นำหนังสือจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กรณีส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แล้วนะคะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วตามขั้นตอนหลังจากที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ลงนามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยทางอาจารย์พรเพชรนะครับก็ได้มีการแจกบันทึกความเห็นของประธานสนช.ชี้แจงการดำเนินการดังกล่าวนะครับก็ระบุที่ส่งเฉพาะตัวของร่างกฎหมายที่มาสว.นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะไปกระทบต่อกระบวนการคัดเลือกสว.จึงต้องการให้เกิดความชัดเจนนะครับส่วนร่างกฎหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อันนี้เห็นตรงกันนะครับว่าไม่มีประเด็นขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหากยื่นไปยื่นตีความเนี่ยก็จะทำให้การประกาศใช้ร่างกฎหมายเนี่ยล่าช้าออกไปอีก2เดือนซึ่งแน่นอนนะครับจะกระทบต่อรถแมพการเลือกตั้งในอนาคตอย่างแน่นอนแต่หากในอนาคตนะครับยังมีผู้ติดใจก็สามารถให้ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยื่นตีความกลับมาได้เช่นเดียวกันครับขณะที่ท่านรองประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธให้ความคิดเห็นนะคะต่อกรณีผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพค่ะที่ผลออกมาว่าร้อยละ 38.64 สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปรวมไปถึงกรณีของพรรคพลังประชารัฐที่จะทาบทามพลเอกประยุทธ์เป็นที่ปรึกษาพรรคว่าไม่เคยมีการปรึกษากันเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องของความเหมาะสมก็ต้องให้พี่น้องประชาชนนะคะเจ้าของประเทศเจ้าของสิทธิ์เจ้าของเสียงนั้นเป็นผู้ตัดสินค่ะ